และวันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่22ถึงข้อที่23ครับมัทธิวบทที่17ข้อที่22ถึงข้อที่23อยากขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ใน2ข้อนี้ไปพร้อมกันนะครับครั้นพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่3ท่านจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็เป็นทุกข์ยิ่งนักให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ทุกข้อทุกตอนนั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและข้าพระองค์ทั้งหลายขอเปิดใจให้พระคำของพระองค์ได้ทำงานในจิตใจข้าพระเจ้าอย่างเต็มขนาดพระเจ้าขอให้พระคำตอนนี้เป็นมากกว่าเพียงถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่มีการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะทำให้จิตใจข้าพเจ้าได้รับสิ่งที่มาจากพระเจ้าขอให้มีเสียงของพระเจ้าที่มาเคลื่อนอยู่ในจิตใจคนในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้มีการดลใจจากพระเจ้าที่จะปลดปล่อยผู้คนในห้องประชุมแห่งนี้ให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นพันธนาการให้ได้รับประสบการณ์ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยพระคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระเจ้าเป็นผู้ที่เคลื่อนและทลายทิฏฐิมานะอคติทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางสัจธรรมของพระองค์ขอให้พระคำวันนี้เป็นมากกว่าเพียงความคิดความอ่านทั่วไปแต่เป็นการดลใจด้วยการสำแดงแห่งกางเขนของพระเยซูเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนในหลายประเทศก็จะมีเรื่องราวการเลิกทาสใช่ไหมครับถ้าในประเทศไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถ้าเป็นผู้ประกาศการเลิกทาสในประเทศไทยนะครับแต่ในหลายประเทศนั้นการเลิกทาสเนี่ยต้องมีการต่อสู้มีการสูญเสียชีวิตกว่าที่จะดำเนินกระบวนการในการเลิกทาสได้สำเร็จและหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ต้องผ่านการต่อสู้การทำสงครามเพื่อการเลิกทาสประสบความสำเร็จก็คือประเทศอเมริกาผู้นำของอเมริกาที่นำการเลิกทาสมาให้กับคนผิวดำในอเมริกามีชื่อว่าอับราฮัมลินคอนท่านได้อุทิศตัวเพื่อจะต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบเพื่อมนุษย์ด้วยกันทำให้นำมาซึ่งการเลิกทาสที่เป็นชาวผิวดำในอเมริกาในช่วงเวลาต่อมาอับราฮัมลินคอนสิ้นชีวิตด้วยการลอบสังหารเพราะเหตุความขัดแย้งทางการเมืองและความเชื่อและเมื่อมีการเคลื่อนย้ายศพของอับราฮัมลินคอนจากวอชิงตันไปที่อิลลินอยส์ระหว่างเส้นทางการเคลื่อนย้ายศพมีผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนนข้างขบวนเคลื่อนย้ายศพได้อุ้มทารกน้อยที่เป็นลูกของเธอชูขึ้นเหนือศีรษะของฝูงชนทั้งหมดและพูดกับทารกน้อยในมือของเธอว่าจงมองดูเถิดลูกรักนี่คือคนที่ตายเพื่อพวกเราหญิงผิวดำคนนี้ได้ชูลูกน้อยของเธอทั้งที่ไม่รู้ภาษีภาษาและบอกกับลูกน้อยว่าจงมองดูเถิดนี่คือคนที่ตายเพื่อพวกเราเด็กคนนี้อาจจะไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนศพคือคนที่มีความหมายยิ่งสำหรับชีวิตของเขาเขาอาจจะเป็นเด็กเกินไปที่ไม่เข้าใจว่าขบวนเคลื่อนศพคืออะไรเขาอาจเข้าใจว่ามันเป็นแค่มหรสพเป็นแค่ขบวนแห่ขบวนหนึ่งและเขาไม่เข้าใจความหมายของการปลดเปลื้องพันธนาการจากความเป็นทาสเพราะเขายังเด็กเกินไปแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นสิ่งที่เขาได้รับคือมรดกจากการปลดปล่อยทาสที่อับราฮัมลินคอนได้อุทิศชีวิตของเขาและประเทศอเมริกาเองการเปลี่ยนแปลงเห็นชาวผิวสีได้รับการยอมรับมากขึ้นจนปัจจุบันกลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุดทารกคนนี้เป็นหนี้บุญคุณของลินคอนผู้ล่วงลับแม้เขาจะไม่รู้ตัวและเขาจะไม่ประสีภาษาอะไรเช่นเดียวกับคริสเตียนเราเป็นเหมือนกับทารกในฝ่ายวิญญาณซึ่งในวาระเวลาหนึ่งเมื่อเราเริ่มต้นเข้ามาในคริสตจักรเราไม่เข้าใจว่าการตายของพระเยซูคริสต์จะมีความหมายอะไรสำคัญกับชีวิตของเราเพื่อเราชูเราขึ้นแล้วบอกว่าจงมองดูพระเยซูนี่แหละคือผู้ที่ปลดปล่อยปลดเปลื้องความบาปปลดเราทุกคนให้พ้นจากการเป็นทาสเราเป็นหนี้บุญคุณของบุคคลผู้นี้แต่สำหรับคนที่มาใหม่อาจจะไม่เข้าใจจะเป็นหนี้บุญคุณพระเยซูยังไงพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเราก็มองว่าเรื่องของพระเยซูเป็นเพียงกับเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องศาสนาหรือความเชื่อหนึ่งแต่พี่น้องครับวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นเหมือนกับทารกที่ถูกชูขึ้นคนนั้นวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วเราเข้าใจเสรีภาพในชีวิตใหม่เราจะรู้ว่าพระราชกิจของพระเยซูในการปลดปล่อยเราจากทาสแห่งบาปนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งจริงๆเราจะรู้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นหนี้บุญคุณและความรักของพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้คือสิ่งที่มันไม่สามารถมีอะไรจะมาเปรียบหรือจะมาแลกได้เลยถ้า
าคนที่เป็นทาสอยู่ในบ้านได้รับการปลดปล่อยมีเสรีภาพและเขารู้สึกถึงชีวิตใหม่คริสเตียนควรจะรู้สึกยิ่งกว่านั้นเพราะเราได้รับการปลดปล่อยจากเสรีภาพแห่งบาปเอเมนมั้ยครับเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูเราเป็นคนใหม่แล้วเอเมนมั้ยครับในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ในเหตุการณ์ไม่กี่เดือนล่วงหน้านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของพระราชกิจพระเยซูคือ6เดือนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงเราสังเกตเห็นว่ายิ่งใกล้ช่วงวาระสุดท้ายแห่งการสิ้นพระชนม์พระเยซูก็ยิ่งเปิดเผยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเปิดเผยคำพยากรณ์เปิดเผยสิ่งที่พระองค์เป็นพระราชกิจที่พระองค์จะทำให้แก่สาวกได้ทราบมากครั้งขึ้นเรื่อยๆเราเห็นในบทก่อนหน้ามัทธิว16พระเยซูเปิดเผยกับเปโตรบอกว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและพระองค์จะต้องถูกตรึงจะต้องสิ้นพระชนม์และพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเปโตรทัดทานพระเยซูพระเยซูตำหนิเปโตรว่านี่ไม่ใช่ความคิดอย่างพระเจ้าและในมัทธิว16พระเยซูก็บอกว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตายมัทธิว17บทต่อมาพระเยซูก็พาสาวก3คนขึ้นไปบนภูเขาให้เขาได้พบกับโมเสสให้พบกับเอลียาและได้จำแลงพระองค์เองกอบด้วยพระสิริและเขาทั้งหลายก็ได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรพระเจ้าเพราะมีเสียงจากฟ้าตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดทั้ง3คนเกิดความประจักษ์แจ้งว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าและถัดมาในตอนนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูได้ย้ำเป็นครั้งที่3ว่าพระองค์จะต้องฟื้นขึ้นจากความตายโดยจะมีการสิ้นพระชนม์และหลังจากนั้น3วันให้หลังพระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตายเราเห็นว่าในบท16และบท17มีการย้ำซ้ำถึง3ครั้งเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์คำถามคือทำไมพระเยซูต้องย้ำซ้ำๆถึง3ครั้งในช่วงเวลา2บททำไมพระเยซูต้องพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆผมก็คิดว่า3สาเหตุที่พระเยซูต้องย้ำเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์อย่างแรกน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้คือหัวใจแห่งความสำคัญในพระราชกิจการไถ่ของพระเยซูเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของเหตุผลที่พระเยซูมาอยู่ในโลกเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญที่คริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าใจมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็ได้เกิดความประจักษ์แจ้งในการไถ่แห่งพระราชกิจของพระเยซูเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูย้ำถึง3ครั้งแสดงว่า1คือเรื่องนี้สำคัญมากและเหตุผลที่2อาจเพราะว่าพระเยซูต้องการจะเตรียมใจสาวกของพระองค์ให้พร้อมก่อนสำหรับการทดลองใจครั้งใหญ่พระเยซูรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อพระองค์จะสิ้นพระชนม์นั้นจะเกิดการข่มเหงครั้งใหญ่และสาวกของพระองค์จะขาดความเชื่อเขาจะหนีกระจัดกระจายไปเสียหมดพระเยซูรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและจะเป็นการทดสอบครั้งใหญ่พระองค์จึงต้องการจะเตรียมสาวกให้พร้อมโดยบอกเขาว่าเราผู้ทำการอิทธิฤทธิ์มากมายสุดท้ายเราจะต้องถูกจับถูกตรึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่การบอกซ้ำเหล่านี้เพื่อให้สาวกจะไม่เศร้าโศกเกินไปและจะได้เข้มแข็งได้ในวันที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่แม้พระองค์จะย้ำถึง3ครั้งสุดท้ายพอถึงเหตุการณ์จริงสาวกก็ถดถอยและทิ้งความเชื่อแต่การที่พระเยซูได้ย้ำไว้ก่อนนั้นทำให้เมื่อวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายสาวกก็หัวระลึกได้ถึง3ครั้งที่พระเยซูย้ำก่อนหน้านี้และทำให้เขาเองกลับมาสู่ความเชื่อได้ในที่สุดเหตุผลที่3ที่ผมมองว่าพระเยซูทำไมต้องย้ำ3ครั้งนอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของความเชื่อคริสเตียนนอกจากเป็นการเตรียมใจสาวกให้พร้อมสิ่งที่3ที่ผมมองเหตุผลคือความตั้งใจที่แน่วแน่ของพระเยซูที่จะไปกางเขนจริงๆพระเยซูมีความตั้งใจที่แน่วแน่และพระองค์พยายามย้ำกับสาวกเพื่อจะบอกนี่คือจุดสูงสุดที่พระองค์ต้องการจะไปแม้พระองค์จะบอกพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจะมีการทรยศหักหลังจะมีการอายัดและตรึงพระองค์ที่กางเขนแต่พระเยซูก็พูดเสมอและย้ำเสมอว่าพระองค์จะต้องไปที่กางเขนแม้คนจะพยายามทัดทานและห้ามพระเยซูพระเยซูก็ปฏิเสธคำทัดทานนั้นและพระองค์บอกว่าพระองค์ต้องไปที่กางเขนนั่นแสดงถึงความตั้งใจที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยวของพระเยซูแม้จะต้องพบกับความยากลำบากก็ตามเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความสำคัญแน่ๆผมใช้เวลาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่งศึกษาและใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามันมีแง่มุมไหนที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารและเรื่องราวนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตคริสเตียนแต่เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะพระเยซูได้ย้ำหลายต่อหลายครั้งและจะทำให้เราได้รู้จักสิ่งที่พระเยซูเป็นผ่านสิ่งที่พระองค์ได้พูดเราจะรู้จักคนผ่านสิ่งที่เขาพูดและผ่านการดำเนินชีวิตของเขาวันนี้เราจะได้รู้จักพระเยซูผ่านสิ่งที่พระเยซูได้พูดและผ่านการดำเนินชีวิตของพระองค์คำพยากรณ์นี้จึงมากกว่าการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตแต่คำพยากรณ์นี้ยังได้บอกสิ่งที่พระเยซูเป็นด้วยได้บอกลักษณะของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นอย่างไรเราจึงจะมาศึกษาด้วยกันในหัวข้อรู้จักพระเยซูผ่านคำพยากรณ์แห่งการสิ้นพระชนม์รู้จักพระเยซูผ่านคำพยากรณ์แห่งการสิ้นพระชนม์
ในคำพยากรณ์นี้จะทำให้เราเห็นแง่มุมอย่างน้อย3ประการในสิ่งที่พระเยซูเป็นต่อชีวิตของเราและเป็นคำพยากรณ์ที่ทำให้เราเข้าใจและมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์และสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความไว้วางใจในพระเจ้าต่อชีวิตของเราสิ่งแรกที่พระเยซูเป็นคือสัพพัญญูพระเยซูสัพพัญญูพระองค์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพระเยซูพูด3ครั้งพระองค์จะต้องถูกตรึงพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3ครั้งนั่นแสดงเห็นว่าพระเยซูรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ล่วงหน้าพระองค์เห็นภาพความทุกข์ยากแสนสาหัสนั้นอย่างชัดเจนพระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องเจออะไรบ้างพระองค์รู้พระองค์จะต้องทรมานอย่างไรและสิ่งที่เจอนั้นจะแสนสาหัสขณะที่ในคืนสุดท้ายก่อนที่จะถูกตรึงพระเยซูอธิษฐานและเหงื่อของพระองค์ก็ไหลดุจกับพระโลหิตเป็นเหงื่อที่ไหลท่วมและโชกทีเดียวและพระองค์ก็เคยอธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นได้ก็ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่อย่างไรก็ขอให้เป็นตามพระทัยของพระบิดาพระเยซูจึงรู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่ามันหนักหนาหรือแสนสาหัสพระเจ้าของเราจึงไม่ได้ตกกระไดพลอยโจรมาถูกตรึงพระเยซูจึงไม่ได้ถูกตรึงเพราะว่าพลาดเสียท่าพระเยซูไม่ได้ถูกสถานการณ์บีบไหนๆมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องเลยยอมถูกตรึงละกันเพื่อจะให้คำสอนของเราก้องโลกในเวลาต่อไปแต่พระเยซูรู้ล่วงหน้าและทรงพูดสิ่งเหล่านี้บอกกับสาวกตลอดเวลาในกิจการบทที่2ข้อ23กิจการบทที่2ข้อ23พระเยซูทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริไว้แน่นอนก่อนล่วงหน้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูถูกตรึงตามที่พระเจ้าได้วางแผนและคิดไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าเพื่อให้คนอสรธรรมที่จับพระองค์ไปตึงกางเขนนั้นจะได้จับพระองค์ไปเสียพระเจ้าดำริแผนงานเรื่องการตรึงกางเขนของพระเยซูก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาเป็นพันปีทำไมผมถึงพูดว่าเป็นพันปีตอนสมัยผมเพิ่งรู้จักพระเจ้าแรกๆผมมีความสงสัยหลายอย่างผมสงสัยว่าเขาพูดได้ยังไงว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดพระคัมภีร์เป็นพระวจนะจากพระเจ้าผมบอกผมไม่เชื่อผมก็บอกกับพี่เลี้ยงของผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดพี่เลี้ยงผมก็บอกว่างั้นน้องช่วยชี้มาหน่อยว่าตรงไหนที่ผิดพลาดผมก็อึ้งเพราะผมชี้ไม่ได้เนื่องจากจะไม่ได้อ่านเขาก็บอกว่าถ้าน้องลองไปอ่านไปค้นแล้วน้องหาเจอตรงไหนว่าไปข้อผิดพลาดน้องเอามาชี้ให้พี่ดูแล้วกันเราจะได้เปลี่ยนคำสอนกันใหม่ผมก็กลับไปบ้านไปนั่งอ่านแล้วไปนั่งค้นเพื่อจะหาจับผิดพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ผิดตรงไหนหาจุดจับผิดหาไปหามาหาไปหามาอยู่ประมาณสัก3เดือนสุดท้ายเชื่อเลยเพราะพระคัมภีร์เนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือผู้เขียนเนี่ยจำนวนหลายท่านด้วยกันมีจำนวน40กว่าท่านและพื้นภูมิต่างกันอยู่คนละยุคคนละสมัยแต่ว่าพระคัมภีร์ตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มสุดท้าย 1,600 ปีภาษาต่างๆการสื่อสารหลายอย่างมันเป็นเหมือนเรื่องราวเดียวกันหรือสมมุติผมให้คนในชั้นเรียนสักชั้นนึงเอา40คนไปเขียนเรื่องมาสักเรื่องนึงแล้ววันรุ่งขึ้นผมเอาทุกเรื่องของทุกคนมารวมกัน40เรื่อง4เป็น60เล่มบางคนเขียนมากกว่า1เรื่อง60เล่มมารวมเย็บเล่มพี่น้องว่าอ่านเรียงกันจะรู้เรื่องมั้ยครับไม่มีทางเพราะว่าทุกคนต่างก็เขียนเรื่องราวในแง่มุมประสบการณ์ตัวเองแล้วเขียนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทางเดียวที่จะทำให้ทั้ง40คนเขียนเรื่องราวที่สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันคือต้องมีคนคนหนึ่งเป็นเหมือนดีเรคเตอร์ที่ควบคุมเนื้อหาของทั้ง40คนที่จะเขียนใครจะเขียนเรื่องไหนจะเป็นอย่างไรจะเขียนอย่างไรให้มีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงต้องมีคนหนึ่งเป็นเหมือนคนที่กำกับเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เขียนทั้ง40คนที่ต่างยุคต่างสมัยกลับเขียนเรื่องราวทั้งสิ้นมาสอดคล้องกันและเรื่องราวเหล่านี้สื่อไปถึงจุดเดียวกันคือการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์จึงต้องมีผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนกับดีเรคเตอร์ที่ควบคุมหนังสือพระคัมภีร์นี้แน่นอนอีกทั้งเรื่องราวพระคัมภีร์มีการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนหนึ่งพยากรณ์ไว้ในอดีตถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเขาตายไปคนหนึ่งมาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กลับเกิดขึ้นจริงอย่างคำพยากรณ์ของคนแรกๆพระคัมภีร์จึงเป็นการตรวจสอบกันเองภายในคือในคำพยากรณ์ล่วงหน้าเมื่อคนต่อมาเกิดขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นตามคำพยากรณ์คนก่อนหน้าที่ตายไปแล้วเราเห็นเหตุการณ์อันนี้เป็นเครื่องค้ำยันและยืนกันมาตลอดพระคัมภีร์จนทำให้ผมซึ่งไม่เคยเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดกลับมาสู่ความเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าและหนึ่งในสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันที่ทำให้ผมรู้ว่าเรื่องของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องที่มีการดำริล่วงหน้าพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาเกิดจะมาสิ้นพระชนและจะเป็นขึ้นจากความตายยกตัวอย่างเช่นมีการระบุว่าพระเยซูจะถูกทรยศถูกจับไปตรึงกางเขนโดยคนสนิทใกล้ตัวในสดุดีบทที่41ข้อ9สดุดี41ข้อ9บอกว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์วางใจผู้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์เราเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูจะถูกทรยศโดยคนสนิทใกล้ตัวคนที่ร่วมอาหารโต๊ะเดียวกับพระองค์ในคืนวันที่พระเยซูล้างเท้าของพวกเขาพอเขายกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์ก็เหมือนกับที่พระธรรมสดุดีได้พูดเอาไว้คนที่อายัดพระเยซูชื่อว่ายูดาส
ยูดาสถูกระบุเอาไว้ว่ายูดาสจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนล่วงหน้าในเสคาริยาบทที่11ข้อที่12ถึง13เสคาริยาบทที่11ข้อ12ถึง13บอกว่าแล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่าถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างให้แก่เราถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้องแล้วเขาก็ชั่งเงิน30เชเคลออกให้ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างนี่คือคำพยากรณ์ว่ายูดาสจะได้รับค่าจ้าง30เหรียญแล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงโยนเงินนั้นไว้ในคลังหรือให้แก่ทุ่งช่างปั้นหม้อพระบิดบอกว่าพอได้เงิน30เหรียญก็ให้โยนไว้ในทุ่งปั้นหม้อพอถึงเวลายูดาสตรึงพระเยซูจริงได้ค่าจ้าง30เหรียญจริงๆยูดาสรู้สึกผิดแล้วเงินไปคืนมหาปุโรหิตบอกว่าข้าพเจ้าทำผิดไปอายัดพระเยซูผู้ไม่มีความผิดให้ถึงความตายขอคืนค่าจ้างนี้ให้แก่ท่านปุโรหิตเอาไหมครับไม่เอาพระบิดบรรยายในเสคารยาบรรยายบอกว่าข้าพเจ้าจึงเอาเงินโยนเข้าไปในคลังพระวิหารพอถึงเหตุการณ์จริงยูดาสเอาไงดีล่ะไปอายัดคนผิดเงิน30ก็ไม่อยากเอาให้ปุโรหิตคืนปุโรหิตก็ไม่เอายูดาสก็เลยโยนนั้นเงินนั้นในพระวิหารยูดาสโยนเงินไว้ในพระวิหารสุดท้ายมหาปุโรหิตไม่รู้ทําไงกับ30เหรียญนี้เพราะเป็นค่าจ้างในการตรึงพระเยซูมหาปุโรหิตก็เลยเอาเงิน30เหรียญนี้ไปซื้อทุ่งช่างปั้นหม้อเพื่อจะให้ฝังศพคนที่เป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเราเห็นว่าคําพยากรณ์ในเสคารยา11นั้นพูดถึง3พอยต์ที่ตรงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นหลายร้อยปีหลังจากนั้น1ก็คือค่าจ้าง30เหรียญและ2คือค่าจ้างนั้นสุดท้ายจะมาโยนในพระวิหารและ3คือคนในพระวิหารจะเอาค่าจ้างนั้นไปซื้อทุ่งช่างปั้นหม้อและทุ่งที่ปุโรหิตเอาจากเงินจากยูดาสไปซื้อก็ชื่อว่าทุ่งช่างปั้นหม้อจริงๆมันไม่ช่างปั้นไหไม่ช่างปั้นชามปั้นแก้วแต่มันช่างปั้นหม้อจริงๆและสิ่งนี้คือเรื่องอัศจรรย์ที่เราเห็นว่าพระคัมภีร์มีการพยากรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าและทุกอย่างเกิดขึ้นตามแบบนั้นเราอาจจะคิดว่าพระเยซูวางแผนหรือว่าพระองค์จะตายในกางเขนก็เลยกำหนดวิธีการตายความบาปไม่ร้ายแรงเอาให้แรงที่สุดเพื่อจะได้ไปตึงกางเขนแต่มีหลายปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องความตายของพระเยซูเช่นเรื่องของเงินค่าจ้างที่ผู้จ้างจับพระเยซูจะได้รับเรื่องเงินนั้นเขาจะไปทำอย่างไรและคนนั้นจะไปทำอย่างไรมีการระบุไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งมีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าในสดุดี22ข้อ16ถึง18สดุดี22ข้อ16ถึง18บอกว่าพระเยซูจะถูกแทงมือแทงเท้านะครับในสดุดีบอกว่าบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์เขาแทงมือแทงเท้าของข้าพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเขาแทงมือแทงเท้าของข้าพระองค์พระเยซูถูกตรึงกางเขนด้วยการเอาตะปูตอกที่มือซ้ายมือขวาและที่ฝ่าพระบาทของพระองค์มากไปกว่านั้นในข้อ17ของสดุดีได้บอกว่าข้าพระองค์นับกระดูกข้าพระองค์ได้เป็นชิ้นๆเขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์เสื้อผ้าข้าพระองค์เขาแบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาจับสลากกันในคำพยากรณ์มีบอกว่าเขาจะเอาเสื้อของพระเยซูออกไปจากพระกายของพระองค์ตอนตรึงและเขาจะจับสลากเสื้อผ้าของพระองค์แบ่งกันแล้วเราเพิ่งอ่านพระคัมภีร์ใหม่เราก็เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงวันที่เขาตรึงพระเยซูก็เอาเสื้อผ้าของพระองค์ไปและพวกทหารก็ตกลงกันเสื้อผ้านี้จะเอายังไงดีใครจะเอาไปใช้ต่อเขาก็เลยจับสลากกันว่าใครจะได้เสื้อผ้าตัวนี้เรื่องราวเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าพระเยซูเมื่อประสูติและสิ้นพระชนจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและไม่ได้เพียงแต่พระคัมภีร์3ข้อที่ผมได้พูดแต่ยังมีคำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ล่วงหน้าถึงกว่า300ประการเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และการตรึงที่กางเขนของพระองค์และสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ก่อนล่วงหน้าถึง 1,600 ปีพี่น้องครับพระเจ้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เกิดในชีวิตของเราที่เหนือการคาดเดาของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระองค์สัพพัญญูและพระองค์รู้เหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าพระองค์รู้ว่า10ปีข้างหน้าของท่านจะเจออะไรพระองค์รู้ว่าใน5เดือนข้างหน้าของท่านจะประสบสิ่งใดพระองค์รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างล่วงหน้าเราจึงสามารถวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเบื้องหน้าได้พระเจ้าอยู่เหนือมิติแห่งการเวลาพระเจ้ากับมนุษย์นั้นอยู่คนละกรอบกันมนุษย์อยู่ในกรอบของมิติการเวลาเราเคลื่อนไปตามการเวลาทีละช่วงทีละช่วงแต่พระเจ้าสถิตอยู่ในมิติที่อยู่เหนือการเวลาพระองค์เป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานในปฐมกาลจะพูดถึงปฐมของโลกใบนี้และในวิวรณ์จะพูดถึงอวสานของโลกใบนี้เพื่อจะเกิดโลกใบใหม่ขึ้นมาเราเห็นว่าพระเจ้านั้นอยู่เหนือมิติของการเวลาบางคนมันเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าอยู่เหนือมิติเวลาพระองค์จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไรมันเปรียบเทียบภาพเหมือนเราไปดูสนามแข่งรถสักสนามหนึ่งพี่น้องไปดูกลางปีเรซซิ่งสักอันหนึ่งแข่ง F1 ก็ได้คนขับรถก็เห็นเพียงเฉพาะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่เราซึ่งเป็นคนดูอยู่บนอัฒจันทร์สมมติเราอยู่บนกลางวงกลมที่เขาวิ่งกันไปกันมาและไอ้ฝ้าข้างขวามือของเราเนี่ยมีอุบัติเหตุรถคันหนึ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งอยู่เรารู้เลยว่ารถที่อยู่ข้างซ้ายมือของสนามเนี่ย
จะต้องวิ่งมาเจอภาพเหตุการณ์นี้และเขาจะเสี่ยงกับอุบัติเหตุนี้ถามว่าทำไมเราถึงรู้เหตุการณ์นี้คนขับไม่รู้เพราะเรากับคนขับนั้นอยู่คนละกรอบของมิติกันเราอยู่ในจุดที่เราเห็นเหตุการณ์สนามทั้งซ้ายและขวาแต่คนขับเขาวิ่งไปตามเลนและเขาไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอีกฝากหนึ่งของสนามเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดสิ่งนี้ได้ว่าเขาจะเจอภาพแบบนี้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพราะว่าเราเห็นในมิตินี้ฉะนั้นพระเจ้าเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราได้อย่างไรเพราะพระองค์อยู่ในมิติที่เหนือกว่าการเวลาในพระองค์จึงสามารถจะปกป้องชีวิตของเราพระองค์จะสามารถจัดเตรียมอะไรบางอย่างมาให้กับเราบางครั้งพระองค์อาจจะให้คนขับรถมาปาดหน้ารถของเราเพื่อเราจะเบี่ยงซ้ายแล้วหลบอุบัติเหตุอีกฝากหนึ่งของถนนได้บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่มันเป็นการปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ดียิ่งกว่าที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าจึงรู้สิ่งที่อยู่ล่วงหน้าในชีวิตของเราชีวิตของท่านอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนในการชีวิตของท่านอยู่ในการควบคุมแล้วปลอดภัยได้เอเมนไหมครับพระเจ้ารู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกอย่างในอนาคตแต่การพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจของเราก็เลยไม่สำคัญเลยเรากลายเป็นคนที่เดินตามเหมือนสิ่งที่มันถูกวางเส้นไว้หมดเรียบร้อยแล้วการตัดสินใจของเราไม่สำคัญหาเป็นเช่นนั้นไม่พระบัมพีได้บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีฟรีวิลหรือมีความสามารถในการตัดสินใจมนุษย์สามารถตัดสินใจเลือกได้และพระองค์ก็รู้ว่ามนุษย์จะตัดสินใจเลือกอย่างไรส่วนที่พระองค์ทำเป็นความยุติธรรมด้วยการพยายามเร้าจิตใจพยายามพูดในจิตใจเพื่อทำให้คนคนนั้นตัดสินใจอยู่ในทางที่ถูกต้องนี่คือความยุติธรรมคือพยายามจะเรียกพยายามจะพูดถึงที่สุดแล้วพระเจ้ารู้ไหมว่าใครจะปฏิเสธไม่เอาพระองค์ตลอดชั่วชีวิตพระองค์ก็รู้แต่สิ่งที่พระองค์ทำคือการให้ความรอดถูกประกาศไปกับมนุษย์ทุกคนเพื่ออย่างน้อยเขาจะได้ยินและเขาจะไม่สามารถต่อว่าความยุติธรรมของพระเจ้าในวันที่เขาเจอพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงไม่ได้เป็นการลดความสำคัญและบอกว่าการตัดสินใจของมนุษย์นั้นไม่มีความสำคัญพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีอิสระในการตัดสินใจและให้มีการตัดสินใจที่เป็นของตัวเองแต่พระองค์ก็ทราบแล้วว่าบั้นปลายแห่งการตัดสินใจที่สุดแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรและหากเราไม่ตอบสนองพระเจ้าก็จะเตรียมทางออกที่เหมาะสมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่ออาดัมเอวาทำบาปพระเจ้าก็เตรียมทางออกคือเตรียมพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งมวลนั่นเองบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาปพระเจ้าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมมันก็เหมือนกับเราที่มีลูกเรารู้ว่าโลกในอนาคตเป็นโลกที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบลูกเราจะเจอทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีแต่แน่นอนในสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีสิ่งดีและมันคุ้มค่ากับการที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเองการที่พระเจ้ามองว่ามนุษย์อาจจะทำบาปไม่ได้หมายความว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งดีเหลืออยู่เลยต้องไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์รู้ว่าจะมีมนุษย์ส่วนนึงที่รักพระองค์ยำเกรงพระองค์และติดตามพระองค์พระองค์จึงให้เกิดสิ่งสารพัดเกิดขึ้นตามกระบวนกลไกเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ทำความบาปจึงไม่ใช่ความผิดพลาดของพระเจ้าแต่พระองค์รักมนุษย์มากพอที่ใช้ฟรีวิลหรือการตัดสินใจแก่มนุษย์และพระองค์เตรียมแผนการสำหรับมนุษย์เพื่อจะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องแม้มนุษย์จะตัดสินใจผิดก็ตามเราเห็นว่าพระเจ้ารู้ว่าฟาโรห์จะแข็งกระด้างเมื่อเห็นการอัศจรรย์ทั้งหมด10อย่างจึงจะยอมปล่อยอิสราเอลไปพระเจ้ารู้จิตใจของเราและพระองค์สามารถจะดลจิตใจเราพระองค์จึงเป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูและรู้ทุกสิ่งการที่พระเยซูพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์นั้นจะเป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณมากับคริสเตียนไม่ใช่แค่เรื่องกางเขนแต่ส่งสัญญาณบอกคริสเตียนทุกคนในปัจจุบันว่าพระเจ้ารู้บั้นปลายชีวิตของท่านพระเจ้ารู้ว่าอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรและขอให้ท่านไว้วางใจพระองค์ในทุกอย่างที่ท่านเผชิญมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่น่าเจอและเราไม่อยากเจอแต่มันควรต้องเจอเพราะมันเตรียมเราไปสู่บางสิ่งที่ดีกว่าพระเจ้ารู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับวันนี้บางทีคนที่คุมป้ายอาจจะโอ้ส่งสัญญาณไฟแดงให้กับรถที่อยู่ข้างซ้ายมืออย่าไปอย่าไปแล้วบอกเรากำลังแข่งมาเอาไฟแดงมาหยุดเราทำไมแต่เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างขวามือของอีกสนามนึงที่เรามองไม่เห็นบางครั้งพระเจ้าให้ความทุกข์บางอย่างเป็นเหมือนไฟแดงที่หยุดเราจากการเดินไปเส้นทางนั้นพระเจ้าจะให้ความล้มเหลวบางอย่างมาหยุดเราอย่าเดินไปกว่านี้เพราะถ้าเดินไปกว่านี้มันจะมีสิ่งที่ไม่ดีรอคอยคุณอยู่เบื้องหน้าเราจะไม่สามารถตัดสินใจความทุกข์ด้วยเพียงแค่จุดสถานการณ์ที่เราเจอปัจจุบันได้เราไม่สามารถตัดสินใจว่าความทุกข์นี้คือเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เพราะเราไม่เห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไกลไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจกับชีวิตของท่านในช่วงเวลาที่ท่านเจอความทุกข์ณจุดของเวลาเหตุการณ์เดียวอย่าตัดสินใจผิดๆเพราะชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าชีวิตที่พระเจ้าปกป้องแม้ดูเหมือนมันจะมีสิ่งผิดพลาดผิดหัวผิดหางเกิดขึ้นกับท่านแต่มันจะเตรียมท่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเอเมนมั้ยครับสาวกไม่เข้าใจทำไมพระเยซูต้องถูกตรึงสาวกห้ามพระเยซูไม่ให้พระเยซูไปแต่พระเยซูไม่ได้มองความทุกข์ที่จุดเหตุการณ์นั้นพระองค์สัพพัญญู
และพระองค์เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าทุกสิ่งที่เกิดกับท่านมันมีเหตุผลเองไหมครับมันมีเหตุผลที่ท่านต้องเจอสิ่งเหล่านี้ส่วนที่ท่านทำได้คือใช้อำนาจการตัดสินใจที่พระเจ้าให้กับเราอย่างถูกต้องที่สุดในทุกจุดแห่งการตัดสินใจรักษาตัวเองที่จะเดินไปตามหลักการที่พระเจ้าว่าต่อให้เหตุการณ์มันร้ายแค่ไหนอย่าไปเทกระจาดพระคัมภีร์ทิ้งตัดสินใจตามพระคัมภีร์ทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตที่สุดปลายมันเป็นยังไงเราไม่เห็นภาพชัดเจนแต่เรารู้ว่ามันดีแน่ๆเองไหมครับตัดสินใจก้าวต่อก้าวแม้มาหูเราเหมือนเราโอเคเราถูกกระแทก1ครั้งเรารักษาหลักการถูกกระแทก2ครั้งเรารักษาหลักการถูกกระแทก7ครั้งเราทนไม่ไหวเพราะมันเยอะเหลือเกินมันเกินไปแต่พี่น้องรักษาก้าวการตัดสินใจที่ถูกต้องของท่านก้าวต่อก้าวแล้วชีวิตของท่านจะไปสู่จุดที่พระเจ้าเตรียมซึ่งเป็นพระพรอย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับนั้นประการแรกของคำพยากรณ์นี้คือพระเจ้าสัมพันธ์อยู่ประการที่2คือพระเยซูรักเราพี่น้องเชื่อพระเยซูรักท่านเอเมนมั้ยครับพระองค์รักท่านทำไมเราถึงเชื่อพระเยซูรักเราหลายคนเป็นคริสเตียนใหม่หรือมาที่นี่เป็นครั้งแรกไม่เข้าใจทำไมคริสเตียนเขานมัสการพระเจ้าแล้วเขารู้สึกมีความสุขเขาซึ้งใจทำไมหลายคนเขาบอกว่าเขารักพระเยซูทั้งที่พระเยซูเป็นบุคคลใน 2,000 ปีที่แล้วพี่น้องครับการที่พระเยซูมาตรึงเรื่องเกณฑ์นี่แหละครับเป็นเครื่องยืนยันมากที่สุดที่หนักแน่นชัดเจนว่าพระเยซูรักเราไม่มีใครแทนที่เราได้พระเยซูตายแทนเราและไม่มีใครแทนที่เราคนเราเวลาไปดูหมอเพื่อรู้อนาคตเนี่ยเราไปดูหมอเพื่อเราจะหลีกหนีจากภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไปดูหมอเพื่อให้หมอทักชาวบ้านคนทั่วไปบอกว่าจิ้งจกทักต้องระวังถ้าหมอดูทักนี่ยังต้องใส่ใจเราก็มีความกลัวแล้วเราอยากรู้อนาคตเราจะได้หาทางแก้กับภัยที่จะมาถึงแต่พระเยซูรู้ว่าจะมีภัยใหญ่เกิดขึ้นกับพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้รู้สิ่งนี้เพื่อจะหนีสิ่งนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงผลักให้พระเยซูยอมไปสู่ภัยใหญ่มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พระเยซูยอมไปกางเขนแม้รู้ว่ามันเจ็บมันทรมานเป็นสิ่งที่โดยเนื้อหนังของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากจะไปเลยเป็นคำอธิษฐานที่พระองค์ต้องต่อสู้อย่างจริงจังแต่พระองค์ยังไปนั่นเพราะพระองค์รู้ว่ากางเขนมีความสำคัญต่อมนุษย์ที่พระองค์รักนั่นเพราะพระองค์รักเราทุกคนที่นี่พระองค์รู้ว่าจะทรมานแสนสาหัสอย่างไรขณะสาวกก็ยังทัดทานแต่พระเยซูก็ยังไปเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เสียสละครั้งนี้เพื่อคนที่มากกว่าที่พระองค์ทรงรักเวลาผมพาลูกไปหาหมอไปฉีดยาหมอเนี่ยเมื่อเขาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพยาบาลจะมา2คนแล้วคุณหมอ1คนแล้วก็ช่วยกันจับแล้วก็เอาของเล่นให้เด็กเล่นเด็กก็จะมองแต่ของเล่นสนุกสนานแล้วพยาบาลก็จะเสียบ2เข็มพร้อมกันที่ต้นขานะเพราะต้องเสียบ2เข็มนะครับจึ๊บพร้อมกันนะฮะผมก็จะเห็นเขายิ้มยิ้มอยู่แล้วก็ทำอุ๊บ เขาจะทำอุ๊บขึ้นมาทันทีนะเด็กไม่รู้ตัวแล้วก็ดึงออกนะแรกๆก็ร้องตลอดพอมาหลังๆนี่เริ่มหนาขึ้นนะก็เลยไม่ร้องนะไม่ร้องแต่เขาก็จะดึงความสนใจเด็กไปสู่เรื่องอื่นไม่ให้เด็กโฟกัสที่ความเจ็บปวดสมัยเด็กๆบางทีเราไปฉีดยาใช่ไหมครับเขาก็จะคุยกับเราไปเรื่อยแล้วก็จิ้มทีเดียวหรือเวลาไปล้างแผลทำเราเพลินแล้วก็เทน้ำยาล้างแผลทีเดียวมันเป็นความเจ็บที่เราเจอได้เพราะเราไม่ต้องมาเตรียมตัวกับมันใช่ไหมฮะแต่พระเยซูรู้ล่วงหน้าพระองค์จะเจ็บยังไงแล้วจะร้ายแรงยังไงบางคนโอ้จะเจ็บก็ไม่ต้องบอกได้ไหมขอทีเดียวให้มันปุ๊บทีเดียวมาบิ้วกันล่วงหน้าแบบนี้มันไม่ไหวเนาะนะครับมันบิ้วกันล่วงหน้าแต่นี้มันก็เสียวมันก็กลัวแต่พระเยซูต่างกันพระองค์รู้ว่าเบื้องหน้าสาหัสแต่พระองค์ก็ยังไปพระองค์ผ่านความกลัวทุกๆช่วงเวลาในขณะที่ความเป็นเนื้อหนังมนุษย์เนาะมันมีความรู้สึกอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นท่วมทับได้ยิ่งใกล้เวลาก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคนที่จะตายบางทีถูกฆ่าไปตั้งแต่รู้สึกกลัวความตายแล้วแต่พระเยซูผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์รู้ว่าโลกนี้ต้องการการสิ้นพระชนของพระเยซูโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปครับแล้วเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่มีทางเยียวยาทางอื่นวารสารกองทัพบกของแคนาดานะครับเขาตีพิมพ์บทความบอกว่าตลอด 5,600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันโลกมีสงครามทั้งหมด 14,531 ครั้งมีคนตายจากสงครามในโลก 5,600 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนถึง 3,646 ล้านคนไม่รู้ทำยังไงให้ละเอียดขนาดนี้นะครับ 3,646 ล้านคนมูลค่าความเสียหายของสงครามในโลกเทียบเท่ากับเอาแผ่นทองคำมาปูด้วยความยาวรอบโลกขนาดความกว้างของทองคำนี้เป็นแถบ156กิโลเมตรและมีความหนา10เมตรสูงไปถึงหลังคาเนี่ยแหละครับความกว้างประมาณ156กิโลเมตรวนได้1รอบโลก
นี่มูลค่าความเสียหายของสงครามที่เกิดขึ้นในโลกที่ผ่านมาแค่โลกไม่เกิดสงครามนะเราก็ใส่นาฬิกาเรือนทองกันหมดทุกคนแล้วเรือดำน้ำของหลายประเทศติดระเบิดปรมาณูมีความสามารถทำลายประเทศต่างๆในโลกได้โดยใช้เวลาเป็นแค่16นาทีสามารถทำลายประเทศหนึ่งได้ด้วย16นาทีเทศยังไม่ทันจบเรียบร้อยแล้วความสามารถในการทำลายของระเบิดเนี่ยรุนแรงมากกว่าเอาระเบิดทั้งหมดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2 6ปีมารวมกันสงครามโลกครั้งที่2เอาระเบิดทุกลูกทุกประเภทมารวมกันนะครับ6ปีเทียบเท่าไม่ได้กับปรมาณูที่อยู่ในเรือดำน้ำ1ลูกโลกอยู่ในสภาวะที่งอนแงนและมีความสั่นคลอนเศรษฐกิจอยู่ในความเปราะบางประเทศไทยมีตัวเลขการว่างงานไม่สูงมากเพราะมีการว่างงานแฝงซ่อนเร้นและมีภาคเกษตรกรรมที่คอยรองรับคนว่างงานได้แต่ประเทศที่เคยเป็น2มหาอำนาจในโลก1คือประเทศกรีซปัจจุบันกำลังจะเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อภาวะล้มละลายเราเคยได้ยินเรื่องบริษัทล้มละลายตอนนี้กำลังได้จะได้ยินเรื่องของประเทศล้มละลายกรีซมีอัตราการว่างงานสูง 20% 5คนว่างงาน1คนสเปนสูงกว่ากรีซครับล่าสุดไตรมาสที่1ที่ผ่านมาสเปนมีอัตราการว่างงาน 24.4% หรือ1ใน4ของประชากรสเปนว่างงานเราเห็นโลกอยู่ในวิกฤตการณ์และสิ่งเหล่านี้พยายามแสวงหาทางออกตั้งหน่วยงานกลางตั้งนาโต้ตั้งกองทหารกลางสุดท้ายก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการต่อสู้เพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ไปสู่ต้นตอของปัญหาในยากอบบทที่4ข้อ1ถึง2พูดถึงสาเหตุของสงครามบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะกันทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอพระคัมภีร์ได้บอกว่าบาปคือต้นตอทุกอย่างของปัญหาทั้งหมดในโลกเมื่อลูก2คนทะเลาะกันโตขึ้นไปบริหารประเทศก็ไปทะเลาะกันในประเทศและไปทะเลาะกับต่างประเทศปัญหามันคือความบาปและพระเยซูต้องกำจัดความบาปพระเยซูจึงพยายามหาทางที่จะช่วยมนุษย์ให้หลุดจากความบาปเพราะทรงรักมนุษย์บางคนถามบอกว่าทำไมทำดีไม่สามารถช่วยให้รอดบาปได้ล่ะศาสนาก็สอนให้เราทำดีแล้วเราก็พยายามทำดีทำไมทำดีล้างบาปไม่ได้มันก็เปรียบเหมือนคนที่เข้ามาในบ้านเข้ามาเสร็จเราได้กลิ่นแก๊สเต็มบ้านเลยเราก็เลยไปหยิบสเปรย์มาฉีดดับกลิ่นแก๊สพี่น้องว่าจะดับได้ไหมครับแม้สเปรย์หมดกระป๋องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้กลิ่นแก๊สหายไปทางเดียวคือต้องไปปิดที่วาล์วแก๊สที่มันรั่วที่มันเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อกลิ่นแก๊สนี่ก็จะหายไปแม้มนุษย์จะพยายามสอนความดีศาสนาจะตั้งด้วยเจตนาดีสอนความดีแต่สุดท้ายถ้าต้นตอของบาปมันไม่ถูกกำจัดไม่ถูกเอาออกในที่สุดบาปก็จะทำงานต่อไปแล้วเราก็จะอยู่ในโลกที่มีทั้งความดีและความชั่วและพระเจ้าจึงมาทำสิ่งนี้คือเมื่อมาเพื่อถอนรากแห่งความผิดบาปออกไปเสียเมื่อมีการทำผิดก็ต้องลงโทษถ้าเราออกกฎหมายแต่ไม่ออกข้อลงโทษสุดท้ายกฎหมายนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ตั้งกฎแห่งความชอบธรรมและเมื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักฝ่าฝืนแม้พระเจ้าจะรักมนุษย์แค่ไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ยังต้องลงโทษมนุษย์บางคนบอกว่าไม่เห็นเราผิดอะไรเลยเราก็ไม่ได้ทำผิดมากมายเราก็ไม่ได้ฆ่าใครเราก็ไม่ได้ปล้นใครทำไมเราถึงต้องตกนรกกับบาปที่เราทำบาปนั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันก็เรียกว่าบาปครับพี่น้องเราไปจอดรถในที่ห้ามจอดตำรวจออกใบสั่งเวลาเราขึ้นไปจ่ายเงินใบสั่งเขาเขียนให้เราเซ็นชื่อในช่องผู้ต้องหาเราก็เป็นผู้ต้องหาเราก็เซ็นอยู่ในช่องเดียวกันเหมือนกับคนที่ทำความผิดที่ร้ายแรงกว่าเราเรากลายเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดคนที่ผิดก็คือผู้ต้องหาคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็คือผู้ที่ผิดกฎหมายไม่ว่าเรื่องนั้นจะแรงหรือจะเบาก็ตามเพราะฉะนั้นบาปที่เราทำไม่ว่าแรงหรือเบาเราก็ทำบาปแล้วก็สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องจบลงที่บ้านปลายคือนรกปึงไฟบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่เราก็ทำบาปไม่รู้สึกผิดอะไรรุนแรงเลยเราก็ไม่ได้ทำบาปอะไรแรงเราไม่รู้สึกผิดอะไรมากมันเปรียบเทียบภาพเหมือนกับพี่น้องเอาของหนักๆไปวางทับบนคนตายอ่ะหนักแค่ไหนคนตายจะรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกเพราะเขาตายไปแล้วทำไมเราถึงไม่รู้สึกผิดมากกับบาปที่เราทำเพราะเราเป็นเหมือนกับคนที่ตายในฝ่ายจิตวิญญาณวันที่เราตายในฝ่ายจิตวิญญาณเราก็บอกใครๆก็ทำกันมันเป็นสิทธิเสรีภาพมันเป็นสิทธิของมนุษยชนเราต้องให้เกียรติคนนั้นแม้สิ่งนี้มันผิดพระคัมภีร์แต่เราก็ต้องให้เขาเพราะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกแต่อย่างใดมีการพยายามดันกฎหมายในประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีบอกว่าให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้โดยถูกกฎหมายถ้าเรามองในหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็บอกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ควรให้สิทธิปกติของเขาแต่เมื่อเรามองในหลักการพีหลักการพีไม่ได้คิดแบบนี้และหลักการพีก็มองในสิ่งที่มันแตกต่างกันในแง่มุมเหล่านั้น
พราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เห็นผิดเรื่องนั้นก็ไม่เห็นผิดมันก็เปรียบเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เอาของหนักวางทับก็จะไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสอย่างไรแต่เมื่อเรากลับมามีชีวิตแล้วเราถูกของหนักทับเราจะรู้สึกว่ามันหนักและเป็นภาระที่เราต้องแบกผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์จึงจะพบว่าจิตสำนึกของเขานั้นไวต่อบาปมากยิ่งขึ้นเขาจะเกลียดชังความชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเราเข้าใจและไปสู่จุดที่ภาพที่พระเจ้าเห็นต่อบาปเราจะรู้สึกว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังจริงๆแม้ต่อให้มันเป็นบาปเล็กๆบาปที่เราพูดจาไม่ดีกับผู้คนบาปที่เราเกลียดชังเรานินทาบาปเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยทั้งสิ้นและนั่นคือเหตุที่พระเยซูต้องการจะช่วยมนุษย์จะดับกินแก๊สนั้นด้วยการปิดที่วาล์วแก๊สพระเยซูก็เลยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และตายที่แมงเกมเพื่อจะโมฆะโทษบาปของเราด้วยการรับโทษบาปนั้นแทนในฮีบรูบทที่9ข้อ22ฮีบรูบทที่9ข้อ22บอกว่าความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยเพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนมีการหลั่งโลหิตจึงนำมาซึ่งการอภัยและการชำระบาปใน1เปโตรบทที่2ข้อ24 1เปโตรบทที่2ข้อ24พระองค์ได้ทรงรับบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์คนทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายด้วยการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เราจึงหายดีพระองค์ยอมถ่อมพระทัยไปอยู่ในมือมนุษย์คนบาปเพื่อจะไถ่บาปเราทั้งปวงพระองค์ให้ชีวิตใหม่กับเราพระองค์ยอมรับสภาพที่ต่ำต้อยและเจ็บปวดเพื่อเราสิ่งนี้ได้สะท้อนความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เพื่อเราพระองค์ไม่หวงชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รอดและมีชีวิตใหม่และแม้วันนี้เราจะยังทำบาปอยู่แม้วันนี้เราจะยังบกพร่องและเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทำแต่พระเจ้าก็ยังรักเราด้วยพระคุณนั้นไม่จำกัดและทรงปรารถนาให้เรากลับใจใหม่วันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราเข้าใจความรักของพระเยซูคริสต์ถ้าเป็นเราเรายอมเสียสละชีวิตของเราหรือลูกของเราเองให้กับคนอื่นเราจะทำได้หรือไม่ครั้งหนึ่งภรรยาของมาร์ตินลูเทอร์นั่งอ่านพระคัมภีร์กับมาร์ตินลูเทอร์เป็นเหตุการณ์ที่อับราฮัมเอาอิสักไปถวายให้กับพระเจ้าพระเจ้าลองใจอับราฮัมภรรยาของมาร์ตินลูเทอร์ก็บอกแล้วพระเจ้าล่ะทำไมพระเจ้าลองใจคือเขาเป็นแม่เขาก็รู้สึกว่าทำไมพระเจ้าต้องลองใจอับราฮัมแบบนี้ด้วยเอาลูกให้อับราฮัมเอาลูกไปถวายให้พระเจ้าแล้วถ้าลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ไหมเขาก็ถามด้วยความรู้สึกแบบน้อยใจหรือว่าสงสารอับราฮัมมาร์ตินลูเทอร์ก็บอกภรรยาบอกว่าลูกของพระเจ้าก็ให้พระเยซูคริสต์ไงพระองค์เอาลูกของพระองค์พระเยซูคริสต์ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ถูกดูหมิ่นถูกข่มเหงเหยียดหยามและยอมสิ้นพระชนม์ที่แมงเคนเพื่อจะไถ่บาปเราพระองค์ทำกับอับราฮัมแค่ลองใจเท่านั้นแต่กับพระองค์เองพระองค์ยอมสละพระบุตรของพระองค์เองเพื่อเราทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อและความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูมีในชีวิตของท่านพระองค์คาดหวังกับเราว่าเราจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้พระเยซูตายไถ่เราเพราะพระองค์เชื่อว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เพราะพระองค์เชื่อว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยอำนาจของพระองค์เองไหมครับพระองค์คาดหวังในเราแม้เราไม่คาดหวังในตัวเองแต่พระเยซูคาดหวังในชีวิตของเราหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกมันยากมากที่เราจะสละลูกของเราเองให้กับคนอื่นแต่พระเจ้าทำสิ่งนี้กับเราแสดงว่าพระเจ้ารักเรามากเหลือเกินวันนี้พระเจ้าได้ไถ่เราทั้งหลายกลับคืนสู่การเป็นลูกของพระองค์อีกแล้วท่านเป็นบุตรที่พระเจ้ารักขอให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าและต่อให้โลกนี้ความบาปหรือสิ่งอื่นที่ถูกสร้างไปแล้วทั้งหมดอย่าให้สิ่งใดมาพรากท่านจากความรักของพระบิดาอีกต่อไปเองไหมครับอย่าให้คำประณามอย่าให้คำปลักปลั๊มมาบอกว่าท่านเลวร้ายเกินไปที่พระเจ้าจะรักพระเจ้ารักท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นแต่พระเจ้ารักเราเราจึงรับใช้พระองค์เองไหมครับเราไม่ได้อยู่เพื่อผู้อื่นเพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นแต่พอพระเจ้ารักเราเราจึงเต็มแล้วเราอยากจะรักผู้อื่นออกไปเองไหมครับฉะนั้นขอให้ภาพความตายของพระเยซูยิ่งการพยากรณ์นั้นได้บอกเราว่าพระเยซูรู้เรื่องนี้เบื้องหน้าพระองค์รู้เหตุการณ์นี้ล่วงหน้าและพระองค์ก็เผชิญความปั่นป่วนความต่อสู้อยู่ในจิตใจแต่พระองค์ยืนหยัดว่าจะไปอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะพระองค์เห็นท่านอยู่ที่นั่นและสิ่งที่3ที่เราเห็นไม่เพียงพระเยซูสัพพัญญูพระเยซูรักเราสิ่งที่3ที่ผมเห็นคือพระเยซูทรงฤทธานุภาพพระเยซูพูดบอกว่าพระองค์จะต้องถูกอายัดอายัดแปลว่าถูกทรมานถูกฆ่าถูกทรยศพระองค์จะต้องถูกอายัดแต่ในวันที่3พระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูพูดถึงในยะประโยคนี้ไม่ใช่แค่พูดถึงความสัพพัญญูไม่ใช่แค่พูดถึงความรักของพระองค์ต่อเราแต่พระองค์ยังพูดถึงฤทธิเดชของพระองค์ที่ไม่จำกัดเพื่อเราพระองค์สามารถฟื้นคืนขึ้นจากความตายได้หลายคนบอกจะพิสูจน์ยังไงมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าโจเซฟัสเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่คริสเตียน
ขาบันทึกเหตุการณ์เพราะเขาเป็นคนที่อยู่ในช่วงร่วมสมัยเดียวกับพระเยซูคริสต์เขาบันทึกเหตุการณ์ในช่วงสมัยของพระเยซูบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเยซูชายคนนี้ได้กระทำการดีต่างๆมากมายและเขาได้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนแต่3วันต่อมาเขาได้คืนชีวิตขึ้นมาและปรากฏตัวให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นนี่คือสิ่งที่โจเซฟัสซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนได้บันทึกและบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในร่วมยุคสมัยกับเขามีคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายชื่อว่าแฟรงค์มอริสันแฟรงค์มอริสันนี้พยายามที่จะต่อต้านเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เขาเคยเกิดในครอบครัวคริสเตียนเขาอยู่ในบริบทประเทศคริสเตียนแต่เมื่อเขาดำเนินชีวิตเขาเรียนหนังสือเขาเรียนพระคัมภีร์เขาเห็นว่าเรื่องราวการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์มันดูเหมือนไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนในหนังสือเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่านี่คือเหมือนเรื่องราวปรัมปราเรื่องหนึ่งเป็นเหมือนเรื่องราวหนึ่งที่มันถูกเล่าเอาไว้เกี่ยวกับความเชื่อและมาถึงจุดหนึ่งที่เขารู้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของคริสเตียนคือเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เขาต้องการจะพิสูจน์ให้รู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายได้อย่างไรเมื่อเขาเรียนหนังสือเขาเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จเขาก็อยากจะใช้กระบวนการวิธีสอบสวนแบบกฎหมายเพื่อพิสูจน์เรื่องราวนี้เขาใช้วิธีการสอบสวนพยานเหมือนกับวิธีทางศาลด้วยการไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในศาลไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ครับมีแต่การสืบพยานมีแต่การดูหลักฐานและการพิจารณาหลักฐานนั้นว่ามีน้ำหนักเป็นจริงหรือไม่เขาพยายามจะค้นหาหลักฐานในที่ต่างๆเดินทางไปหลายประเทศใช้เวลา10ปีในการที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนว่าพระเยซูฟื้นหรือไม่ฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆจนสุดท้ายเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Who Moved the Stone แปลว่าใครเคลื่อนหินเขาบอกว่าเขาเคยคิดว่าเรื่องราวพระเยซูนั้นเป็นเรื่องหลักลอยที่ไม่มีความหนักแน่นเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ที่เกินกว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายเขาจึงตั้งใจศึกษาในส่วน7วันสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนของพระเยซูเพราะ7วันสุดท้ายเป็นส่วนที่ไม่ต้องการพื้นภูมิในพระปีเดิมหรืออะไรอื่นๆมากนักและพระเยซูไม่ได้ทำการอัศจรรย์มากมายนักในช่วงดังกล่าวเราจะเห็นว่าหลายตอนของพระปีมีการอัศจรรย์ของพระเยซูแต่ในช่วง7วันสุดท้ายนั้นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำนั้นน้อยมากแต่อัศจรรย์ที่สุดคือการฟื้นขึ้นจากความตายเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งใจสโคป7วันสุดท้ายและศึกษาเรื่อง7วันสุดท้ายไปดูหลักฐานเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไปใช้การวิเคราะห์ด้วยหลักตรรกะเหตุผลและเขาเขียนในหนังสือบอกว่านักเขียนส่วนใหญ่มักจะมีโครงร่างของหนังสือที่ตัวได้รับประกายความคิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเขียนและเขาจะเก็บโครงร่างนี้เอาไว้แต่สลับเล่มนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องราวที่เขียนนั้นกลับเต็มไปด้วยการดลใจทีละขั้นทีละขั้นจนไปสู่ทิศทางที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะเขียนอย่างนี้มาก่อนข้าพเจ้าเปรียบเหมือนคนที่เดินข้ามป่าตั้งใจว่าข้ามป่านี้เนี่ยจะใช้เส้นทางที่ผู้คนมักสัญจรแต่สุดท้ายก็พลัดหลงจากเส้นทางที่ตั้งใจเอาไว้แต่ก็ยังออกจากป่านั้นได้อยู่ดีทางเข้าเหมือนเดิมแต่ทางออกกลับไปคนละทางกับตอนแรกที่เคยตั้งใจไว้แต่แรกเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กลับออกมาในเชิงสนับสนุนว่าการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นความจริงและส่วนที่1ของหนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเป็นหลายๆส่วนส่วนที่1ตั้งชื่อว่าหนังสือที่ข้าพเจ้าเคยปฏิเสธที่จะเขียนเป็นหนังสือที่เขาเคยปฏิเสธที่จะเขียนเล่มนี้เพราะเล่มนี้กลับพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราจึงเชื่อว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นความจริงและนั่นคือคำอธิบายทำไมสาวกที่กลัวความตายนี้กระจัดกระจายไปหมดตอนพระเยซูถูกตรึงจึงกลับมารวบรวมกันและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมและประกาศความเชื่อพระเยซูฟื้นจากความตายจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเพราะความเชื่อนี้นั่นเพราะเขาได้พบจริงๆว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายวันนี้เราจะต้องให้การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นมากกว่าความรู้ในสมองแต่เป็นประสบการณ์ที่เราประจักษ์ในการดำเนินชีวิตจริงเพื่อเราจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปเอเมนไหมครับสาวกที่เคยกลัวความตายไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าพระเยซูชนะความตายเพื่อเขาแล้ววันนี้อะไรที่ท่านกลัวบางคนกลัวการรับใช้บางคนกลัวว่าจะมีภาระบางคนกลัวว่าภาระนี่สินจะไม่ปลดปล่อยบางคนกลัวความเจ็บป่วยนี่มันจะทำร้ายชีวิตของท่านแต่พี่น้องถ้าท่านประจักษ์ประสบการณ์ในความตายของพระเยซูและการเป็นขึ้นจะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกต่อไปเอเมนไหมครับการฟื้นขึ้นจากความตายยืนยันว่าพระเยซูชนะผลของบาปได้ผลของบาปที่ทำให้มนุษย์ตายพระเยซูชนะแล้วและท่านสามารถได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและคำแช่งสาปได้คริสเตียนนี้เชื่อเมื่อเราวางมือคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคได้เองไหมครับเพราะว่าพระเยซูได้ชนะสิ่งที่สำคัญคือบาปแล้วและบาปได้นำผลในความเจ็บป่วยเมื่อพระเยซูเอาบาปไปความเจ็บป่วยจึงได้รับการรักษาที่พระองค์ต้องถูกโบยตีและบาดเจ็บก็เพื่อให้เราทั้งหลายหายดีเราจึงเชื่อแล้วเราจึงไม่กลัวในสิ่งเหล่านี้ที่จะวางมืออธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยเราจึงเชื่อว่าคนที่ประสบภาระพันธนาการจะได้รับการปลดปล่อยเราจึงเชื่อว่าคนที่มีความบาดเจ็บอยู่ในจิตใจ
ถ้าท่านโฟกัสที่โลหิตพระเยซูและฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดท่านจะได้รับการเยียวยารักษาจากทุกความบาดเจ็บในชีวิตได้เอเมนไหมครับไม่ว่าคนในอดีตจะเคยทำกับท่านอย่างไรแต่วันนี้พระเยซูได้ทำสิ่งสำคัญกับท่านเพื่อถอดทุกอย่างที่เป็นความบาดเจ็บออกไปจากชีวิตของท่านเพียงแต่ท่านเชื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่รู้สิ่งเหล่านี้เพียงแต่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้และใช้ฤทธิ์อำนาจที่แม่งเก่งของพระเยซูในการปลดปล่อยตัวเราจากความบาดเจ็บในอดีตจากทุกปัญหาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้เรามีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความหวังสิครับปัจจัยคริสเตียนจึงบอกว่าคริสเตียนทุกคนต้องมีความหวังพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่พระเยซูไม่ใช่แค่มาให้หลักการดีๆทางศีลธรรมแล้วก็แพ้ความตายถ้าเป็นแค่นั้นพระองค์ก็เป็นแค่ผู้สอนศีลธรรมแต่ไม่อาจชนะผลของบาปได้แต่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์ไม่ใช่แค่ผู้สอนศีลธรรมแต่พระองค์คือผู้ที่จะปลดความบาปออกจากมนุษยชาติได้จงเชื่อฤทธิ์อำนาจโลหิตของพระเยซูและใช้ชีวิตทุกวันด้วยความมั่นใจเองไหมครับพี่น้องเป็นคริสเตียนวันนี้เราใช้ชีวิตทุกวันด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับเราใช้ชีวิตทุกวันเจอความท้าทายเราใช้ด้วยความกลัวหรือใช้ไม่ด้วยความมั่นใจหลายอย่างเราจะมีความกลัวหลายอย่างเราไม่เคยทําแต่พระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้กับเราแล้วพี่น้องไม่ได้เดินไปในทางที่มันเป็นพงที่ไม่มีใครเคยเดินพระเยซูเดินไปในทางนี้เพื่อท่านแล้วมหาปุโรหิตนี้เข้าใจในความอ่อนแอของท่านพระองค์ถูกทดลองใจของท่านเหมือนอย่างท่านทุกประการแต่พระองค์ก็ยังมีชัยชนะพระองค์คือผู้บุกเบิกความเชื่อของเราและมันทําให้คริสเตียนกล้าที่ยืดตัวขึ้นว่าพระเยซูชนะแล้วเองไหมครับเหมือนกับพี่น้องนั่งไปในรถแข่งเราไม่ได้ขับแต่คนขับขับชนะเราก็ชนะด้วยคนขับใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ขับอะไรเราขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำแต่เราชนะการแข่งรถจริงไหมเราไปคุยกับใครก็ได้เราชนะการแข่งรถทั้งที่เราขับรถไม่เป็นวันนี้เราอยู่ฝ่ายผู้ชนะเราจึงชนะเองไหมครับเราอยู่ฝ่ายพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยบอกกันเลยครับวันนี้ท่านเป็นผู้มีชัยวันนี้เราคือผู้มีชัยเองไหมครับไม่ว่าข้างหน้าท่านจะท้าทายยังไงในพระเยซูท่านมีชัยชนะได้แม้ความตายที่มนุษย์กลัวแต่คริสเตียนเรามองความตายด้วยความหวังไงไหมครับเรามองความตายว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่ประเสริฐและสูงส่งกว่าคนในชื่อว่าเบนจามินแฟรงกินคนนี้เนี่ยเป็นคนสำคัญของอเมริกาเป็นคนที่เจรจาให้ฝรั่งเศสมาช่วยอเมริกาลบในการต่อต้านอังกฤษจนอเมริกาประกาศเอกราชได้เบนจามินแฟรงกินเป็นผู้คิดค้นสายล่อฟ้าและเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายเป็นคนแรกที่ก่อตั้งหอสมุดแห่งแรกของอเมริกาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักเขียนเป็นนักปรัชญาท่านเป็นคริสเตียนเบนจามินแฟรงกินได้พูดและเขียนบันทึกในช่วงก่อนตายบอกว่าร่างกายของผมเนี่ยเปรียบเหมือนกับปกหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่เนื้อหาข้างในมันถูกฉีกออกไปแล้วแน่นอนว่าปกนี้มันจะเสื่อมมันจะสลายกลายเป็นอาหารของหนอนแต่ผลงานที่อยู่ข้างในทั้งสิ้นของหนังสือเล่มนี้จะไม่เสื่อมสลายสำหรับผู้มีความเชื่อในพระเยซูเนื้อหาข้างในแห่งหนังสือชีวิตของเขาจะกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งในฉบับหรือเอดิชันใหม่ที่สมบูรณ์และใหม่กว่าเนื้อหาข้างในจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องยิ่งขึ้นโดยพระเจ้าซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองพี่น้องครับความตายของบุคคลผู้นี้เขาบอกว่ามันคือแค่การถอดเอาเนื้อออกไปปกของมันอาจจะเน่าสลายผุพังแต่เนื้อข้างในของมันจะถูกปรับเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะมีหนังสือเล่มนี้เวอร์ชัน 1.1.12 ชีวิตปัจจุบันเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเท่านั้นชั่วคราวสุดท้ายสมบูรณ์แบบมันกำลังจะมาเองไหมครับหล่ออย่างท่านสวยอย่างท่านเป็นแค่หล่อเบต้าเท่านั้นเป็นแค่หล่ออย่างฉบับทดลองใช้ จะดีกว่านี้ในสภาพที่เราเจอบนสวรรค์เองไหมครับจินตนาการหน้าตาตัวเองบนสวรรค์เนี่ยครับ ลองนึกหน้าตาเราบนสวรรค์จะมีสภาพที่สมบูรณ์แบบชีวิตเราบนสวรรค์ที่สำคัญจะมีสภาพที่สมบูรณ์แบบผู้เชื่อในพระเยซูมองสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกหดหู่ที่สุดคือความตายแต่มองมันด้วยความหวังบุคคลผู้นี้เขียนข้อความไว้ก่อนตายเขามองความตายของเขาด้วยความหวังในชีวิตโลกหน้าพระเยซูเลยไปเจอกางเขนได้ไงล่ะครับผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะเอ๊ะทำไมพระเยซูพูดย้ำพูดย้ำและทำไมพระเยซูไปได้แม้จะลำบากแต่สาวกก็ทานตลอดหดหู่ตลอดพระเยซูบอกว่าพระองค์จะถูกตรึงพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายสาวกเศร้าใจพระคัมภีร์ในข้อ23บอกสาวกเป็นทุกข์ยิ่งนักคำว่าทุกข์ยิ่งนักเนี่ยภาษากรีกสื่อว่าทุกข์ใจรุนแรงวิตกและเสียใจอย่างรุนแรงสาวกทุกข์ใจยิ่งนักเพราะสาวกโฟกัสประโยคแค่ว่าพระองค์จะถูกอายัดพระองค์จะสิ้นพระชนสาวกโฟกัสแค่การสูญเสียแต่ประโยคข้างหลังที่บอกและจะเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3สาวกไม่ได้โฟกัสมันมีความทุกข์ยากมาก่อนสิ่งที่น่ายินดีแต่สาวกไปจดจำในเรื่องที่พระเยซูต้องถูกตรึงพระเยซูต้องลำบากทั้งที่พระเยซูบอกแมสเสจครบทั้ง2ด้านการจ่ายราคาและผลที่จะรับมา
แต่ทำไมสาวกเศร้าอ่ะถ้าสาวกโฟกัสทั้งหน้าและกับหลังและถ้าสาวกโฟกัสทั้งประโยคสาวกจะรู้สึกพระองค์ก็เหมือนกับไปเที่ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพระองค์ก็กลับมา3วันก็เจอกันแล้วสาวกก็ไม่ต้องเศร้าแบบนั้นแต่สาวกเศร้าเพราะสาวกโฟกัสอยู่ที่ความทุกข์สิ่งที่ทำให้มนุษย์ในโลกเศร้าเพราะมนุษย์จดจ่ออยู่แค่ประโยคแค่เสี้ยวเดียวของเรื่องราวของชีวิตเราจดจ่อในประโยคความสูญเสียเราจะจำได้ดีที่สุดคือเรื่องที่เราสูญเสียจริงไหมเรื่องที่มันวนอยู่ในหัวของเราเรื่อยๆคือความสูญเสียความเจ็บช้ำเราเจอบางคนก็จะพูดถึงความสูญเสียความเจ็บช้ำเพราะทั้งที่จริงๆเรื่องราวของชีวิตเขามันมีประโยคข้างหลังและที่มันรอคอยอยู่เบื้องหน้าพระเยซูกลับตรงกันข้ามพระองค์เผชิญความทุกข์เพราะพระองค์ไปโฟกัสถึงสิ่งที่อยู่คำว่าข้างหลังแหละพระองค์ไปโฟกัส3วันหลังการสิ้นพระชนม์แต่สาวกโฟกัสวันสิ้นพระชนม์ก่อนหน้านี้ในมัทธิว16เปโตรทัดทานพระเยซูว่าพระองค์อย่าไปพระเยซูเลยเตือนเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนี่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพอบทที่16สาวก11คนได้รับบทเรียนเปโตรทัดทานและเปโตรถูกเตือนอย่างรุนแรงบทที่17พระเยซูพูดอีกครั้งสาวกไม่เตือนพระเยซูสาวกไม่ทัดทานพระเยซูเปโตรเงียบทุกคนเงียบหมดไม่มีใครบอกพระอาจารย์อย่าไปเพราะกลัวหนังซ้ำรอยกลัวถูกว่าเหมือนกับเปโตรแต่เขาไม่เปลี่ยนความคิดมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงสาวกไม่ทัดทานสาวกเรียนรู้แล้วโอเคเราทำแบบนี้เดี๋ยวเราถูกตำหนิมันเปโตรแต่สาวกไม่เปลี่ยนความคิดเขายังทุกข์อยู่บางคนเป็นอย่างเงี้ยรู้ความจริงพระเจ้าแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ทัดทานเพราะเรารู้ว่าทัดทานไปเดี๋ยวก็ถูกต่อว่าแต่ความคิดเราไม่เปลี่ยนสุดท้ายความทุกข์ก็ไม่หายเพราะเราพยายามเปลี่ยนแค่พฤติกรรมแต่เราไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเราเองในการมองเรื่องราวความทุกข์นั้นเราไม่มีทางจะเห็นพระพรและสิ่งดีที่อยู่ในความทุกข์จนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนความคิดเราไม่มีทางจะเห็นพระพรและสิ่งดีในความทุกข์จนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนความคิดแม้เราบอกเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะอยู่นิ่งๆเราจะไม่ฟูมฟายแต่ถ้าความคิดเราไม่ถูกเปลี่ยนความทุกข์มันก็หนักอยู่ในใจเราอยู่นั่นวันนี้สิ่งที่ท่านแบกอยู่ทุกวันจงเปลี่ยนความคิดเพราะในความทุกข์ของท่านมันมีความหวังที่ซ่อนอยู่เองไหมครับอย่าแช่ตัวของท่านกับการสูญเสียอีกต่อไปสิ่งดีกำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้เองไหมครับนี่คือ3สิ่งที่พระเยซูทำผมก็นั่งคิดนะว่าคนแบบไหนที่ผมจะวางใจคนที่ผมจะวางใจต้องมีอย่างน้อย3ลักษณะ1ต้องเป็นคนที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับปัญหาที่ผมเผชิญอยู่2ต้องรักผมพอที่จะไม่ทิ้งผม3ต้องมีความสามารถมีฤทธิ์พอที่จะช่วยผมได้ถ้าเขามีความรู้เขารักผมและเขามีความสามารถที่จะช่วยผมได้ผมจะขอให้คนเหล่านี้ช่วยผมพระเยซูมีทั้ง3สิ่งนี้พระองค์มีความรู้พระองค์สัมพันธ์อยู่และรู้ทุกสิ่งไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาของท่านไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านเจออยู่พระองค์รักท่านแม้รู้ว่าความตายอยู่ข้างหน้าพระองค์ยังไปเพราะพระองค์รู้ว่าจะได้ท่านกลับคืนมาพระองค์รักท่านและพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยท่านได้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายและพระองค์บอกท่านว่าสิ่งที่หนักที่สุดในโลกนี้พระองค์ชนะให้กับท่านได้เพราะยากที่สุดพระองค์บุกเบิกให้กับท่านแล้ววันนี้ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างไรล่ะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนจะวางใจพระเยซูคริสต์เราจะเป็นคริสเตียนที่เป็นมากกว่ามีความรู้เรื่องพระเยซูในสมองแต่จะไว้วางพระเยซูด้วยชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับดำเนินชีวิตทุกวันให้มีความสุขเป็นคริสเตียนที่ตระหนักถึงภาพกางเกงของพระเยซูและมีกำลังขึ้นทุกอย่างในชีวิตพระเจ้ารู้และพระเจ้าควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้ารักท่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้ามีฤทธิ์ที่จะปลดปล่อยท่านได้ให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับให้เราแสวงหาพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้